ระเจ้าล้านตื้อพระพุทธรูปสำริดศิลปะเชียงแสนสร้างในรัชสมัยราชวงศ์มังรายเพื่อเป็นสิ่งเคารพสักการะและช่วยปกปักรักษาชาวเชียงแสนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อการเวลาล่วงผ่านแม่น้ำโขงได้เปลี่ยนทิศทางการไหลกระแสน้ำกัดเซาะกำแพงเมืองจนพังทลายทำให้พระเจ้าล้านตื้อจมหายไปในแม่น้ำหลายร้อยปีผ่านไปชาวเมืองเชียงแสนเชื่อว่าท่านยังคงปกปักรักษาอารยธรรมและผู้คนสองฝั่งแม่น้ำโขงมหานาทีแหล่งกำเนิดและหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานนับพันปีก่อเกิดอาณาจักรล้านนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งภาคเหนือของไทยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารนำมาซึ่งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนจากครอบครัวสู่ชุมชนและก่อร่างสร้างเป็นชุมชนขนาดใหญ่จากอดีตสู่ปัจจุบันผู้คนสองฝั่งริมแม่น้ำโขงยังคงสืบสานวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและความผูกพันร่วมกันเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่นมีการแลกเปลี่ยนไปมาหาสู่กันเชื่อมต่อดั่งสายน้ำก็ผัวฮักลูกฮักของตัวมานั่งล้อมวงปากันกินข้าวปากันกินข้าวเสียงไก่ขันยามเช้าบ่งบอกถึงเช้าวันใหม่อันเป็นสัญญาณแห่งวิถีปฏิบัติในชุมชนที่ได้เริ่มต้นอีกครั้งสาวไหมรูปแบบนาฏศิลป์ที่ก่อกำเนิดจากการผสมผสานท่ารำเข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปลูกฝ้ายเพื่อนำมาทอผ้าความงดงามอ่อนช้อยและท่วงท่าที่พริ้วไหวของท่ารำสอดรับประสานกับจังหวะที่ลงตัวของบทเพลงสาวไหม
ดังปรัชญาที่แฝงไว้ว่าชีวิตทุกชีวิตต้องมีอุปสรรคดังการสาวใหม่ต้องเจอปมเมื่อคลี่ปมใหม่ให้ดีและถักทอเป็นผืนผ้าได้สวยงามก็เปรียบดังชีวิตที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันด้วยความเพียรและอดทนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้สายน้ำนอกจากจะให้ชีวิตแล้วยังก่อเกิดตำนานกรองปู่จาหรือกองปู่จาตามตำนานที่เล่าขานสืบกันมาว่าครั้นเมื่อสร้างเมืองเชียงแสนฮิรัญเงินยางนครพระยาแสนภูเจ้านครได้ทรงโปรดให้สร้างกลองปู่จาโดยใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่ที่ลอยมาติดเกาะดอนแท่นกลางลำน้ำของพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างกลองบูชาขึ้น3ใบเพื่อนำไปประจำไว้ยังเมืองเชียงแสนเชียงรายและเชียงใหม่ชาวเมืองพื้นถิ่นไทยโยนกเชียงแสนถือว่าเป็นนิมิตดีในการสร้างกลองบูชาประจำเมืองกลองปูจานั้นแต่เดิมใช้ตีเป็นเครื่องส่งสัญญาณศึกต่อมาเมื่อไม่มีการทำศึกสงครามก็ได้พัฒนาทั้งรูปร่างลักษณะและนำไปใช้ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากลองบูชาใช้ตีเพื่อเป็นสัญญาณของการทำบุญในคืนก่อนวันพระในวันพระในงานชัยมงคลกำกรองลีลาของจังหวะหรือทํานองในการตีกรองบูชาเรียกว่าสะบัดชัยกรองชนิดนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรองสะบัดชัยแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันไปทั้งการตีกรองแม่หรือกรองตั้งและลีลาสอดแทรกของกองลูกตุ๊บส่วนสว่าและคล้องจะตีเป็นจังหวะยืนพื้นเพื่อให้คนตีกรองได้ใส่ลีลาของลูกตุ๊กอาทิระบำชุดธรรมหรือระบำสำเร็จเสด็จธรรมระบำฝนหลวงแสนหาระบำเสือขบตุ๊กระบำสาวหลับดึกระบำร่องน่านระบำชนะศึกชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับวัดหรือระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเราปวงศรัทธาหาของใส่บาตรเตี่ยวย่างไปกาดซอซื้อหาของหาผ้าไม่เรื่องรองสีสันสดใสเพื่อใจใส่ไปวัดฟังธรรมหวังเอาสวรรค์นิพพานนันนาI'm a
ได้พาจุลลากาทินได้พาจุลลากาทินต่างแดนต่างถิ่นมาร่วมงานบุญตะตึงนุ่งแห่แหนกันไปเป็นงานบุญยิ่งใหญ่แดนดินลานนาสืบพระศาสนาขององค์พระสัมมาเหล่าศรัทธาพร้อมใจทำบุญโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนถึงความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้านนาในอดีตได้เป็นอย่างดีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเรื่มใสในทางพระพุทธศาสนายังก่อให้เกิดรูปแบบทางศิลปะที่หลากหลายอาทิงานประติมากรรมลวดลายปูนปั้นงานจิตรกรรมที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบันงานศิลปะเหล่านี้ยังได้สืบสานส่งผ่านถึงงานศิลปะร่วมสมัยวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆยังคงได้รับอิทธิพลสืบต่อกันมาเช่นการประยุกต์ลวดลายปูนปั้นของนางอับซ้อนในเจดีย์วัดป่าสักออกมาเป็นท่วงท่ารำที่อ่อนช้อยงดงามดังฟ้อนเชียงแสนการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนได้เป็นอย่างดีถึงการมีอยู่จริงของพระเจ้าล้านตื้อผู้คนยังคงร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามต่อไปเพื่อเป็นมรดกให้กับอนุชนรุ่นหลังประเพณีศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ยังรอการสัมผัสและรอการบอกเล่าให้กับผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นล้านนาจดจารจารึกลงในดวงใจถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลล้านนาเชียงแสนเชียงแสนเมืองใหญ่กว้างกำแหงงามวัดเบียงกำแพงเลิศฟ้าเสียงสโลสอซึ่งแสดงคืนคำนานเนิ่นไขประทีปสว่างลาเจอจากุ้งสวรรค์ข้ามขานสา
การสุสองเวียงวายคงนาทีพญานาคใหญ่โอบสานุนเมืองวายเย็นโฮมเมืองเนิ่นนาคพันสืบจ่าชื่อก็คือเรื่องชนตัวเข็ดคำนาสายเชียงแสนแดนถิ่นไทยผ่องแผ้วล้นนาปนสึกภัยเบียนบ่อนราวีเนสุขเกษมงาเปิดแล้วเวียงแก้วเจียงแสน